พบพันเล็กแล้วเคเข็มทางด่วนพระรามสองทำให้โค้ดดึงเลยสวัสดีครับวันนี้ที่งานเข็มจ่อพระราม2ครับเที่ยวแรก6:30ถอยยุ่งมากถ้าใส่เยเดี๋ยวตกเพชรเล็กเลยวะข้างด่านบ้านขุนเทียน2เลยนะเนี่ยจ่ายตังค์แล้วก็ออกพระราม2มาจากวงแหวนใต้
วงแหวนใต160คิวรถ12คันเอ๊ะโอ้แลนด์มายานรถเหยียบเลยหน้ามาแล้วต่อให้ครับจัดไปเลยไม่ต้องลงรถเลยนะโอ้โหสุดคันเร่งเลยครับโอเคจัดไปลื่นมากเลยเก็บล่างเก็บล่างเอ้าบินติดล้อบ้านกวาดเอาเด้อไอ้โอ้โหวิ่งไม่กลัวรถเลยซุปเปอร์ดักโอ้โหขาออกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเนี่ยขอเข้าหน่อยลูกพี่
ขาเข้าหน่อยลูกพี่โอ้โหปล่อยคาดยกล้อเลยนะเจ็ดแปดเลนเจ็ดแปดเลนขอขวดเบียดขวาเลยครับไปหน่อยลูกพี่พี่ก็อยากผมก็อยากอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้ไปง่ายเด้อเอาเข้าหน่อยเอาเข้าหน่อยวันทยาวุฒิขอบคุณครับที่ให้เข้าครับคลิปนี้เอายาวๆเลยเด้อเจาะเข็มต้นหัวมุมเลยโอ้ช่วงนี้ของบริษัทยูนิคก่อนถึงแสมดำเนี่ยเราได้เทหรือเปล่าเนาะนานๆมาทีไม่รู้เรื่องเลยดูนะครับจากต่างระดับพระราม2วงแหวนใต้ชมบรรยากาศว่าก่อสร้างทางด่วนถึงไหนแล้วโน่นข้างหน้าเราสามชาหาเพื่อนขณะนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วบริษัทยูนิคได้ช่วงนี้เป็นกิโลแล้วเนี่ยส่วนของเราน่าจะรอบสุดท้ายนะที่ผมได้มาเนี่ยอำลาวงการแล้วครับ
ตรงนี้ขึ้นง่ามแล้วเขาเรียกอะไรนะง่ามหนังกะติกอ้าวมอไซค์เข้ามาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเขาหามแลนแท่งรวนนี่เนี่ยอันตรายนะแม่ดำข้างหน้าโอ้ซิกเมนต์ตรงนี้ประกอบเซกเมนต์แล้วครับยกเซกเมนต์วางนะสมัยดำซอยสเปรย์ดำครับซอยโรงงานก็อยู่ซอยลงกองน้ำบางน้ำจืดช่วงนี้ยกเซกเมนต์ขึ้นวางเยอะแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่ทางออกต้องไปยูเทิร์นครับยูเทิร์นมองนี่ว่าแม่นยังไม่ถึงขวดอีกแล้วคอขวดเบี่ยงขวาเมื่อกี้สายเข้าครับตัดมาถึงโรงงานแล้วตอนนี้จานเตี้ยกำลังโหลดนะอ
นั่งรอไปครับวันนี้พกมะม่วงมาด้วยเลยโอ้ยสมเคียวน่าจะคนละ3เที่ยวหมดแล้วหมดแล้วยามเตี้ยบางน้ำจืดเดี๋ยวรอฟังเสียงอ่อนก่อนสามเมตร5คิวสลามล้างกับท
ไปโอเคเดินทางกันเลยครับซอยมืดมากปากซอยก็หักศอกเด้อยาวเลยบางน้ำจืดตรงนี้บางน้ำจืดเดี๋ยวเราก็ชิดเลนขวาเข้าเลนขวาเลยครับตรงนี้เข้าไม่ได้นะเข้าข้างหน้าครับก่อนดูเทือนจะมีทางเข้าอยูใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่แต่เราก็นึกว่าทางเข้าต้องเลยยูเทิร์นไปก่อนเนี่ยทางเข้าหน้ายูเทิร์นเนี่ยอันนี้คือพระราม2ขาเข้าครับด้านหน้าก็จะเป็นสะพานลอยสแปรดำอย่าออกมาดิThank you.
ขวาเข้ามาเลยจะเข้าเลี้ยงก็เปิดไฟหน่อยแน่แน่ทางเข้ายังจะว่าเหยียดด้วยโอ้ยนานแล้วไม่ได้วิ่งกลางคืนมันโล27บาทกว่าเออไม่ได้ต้องไปเติมน้ำมันไว้นะเนี่ยยูนิคโอ้ขึ้นเยอะนะเยอะเลยยูนิคสมัยก่อนทำอุโมงค์ดินแดงมี6ล้อกับ JCB นะที่เอามาเปิดงานนั้นเนี่ยพวกเม็ดโคพวกอะไรนี่เช่าหมดเลยรับงานระดับประเทศเราก็เปิดไฟเลี้ยวอยู่ก็จะเหยียบไฟนั่นแหละเขาเรียกว่าสะพานวงแหวนสะพานบางตุ้งใช่ไหมใต้ถ้าจะขึ้นทางด่วนไปสำโรงอ่ะชิดซ้ายบางคนไม่รู้ว่ามันหอบคู่ขนานเรียบด่วนได้ผมยังไม่รู้เลยตอนแรกนี่นะชิดซ้ายสุดเลยนะพระรามสองขาเข้าใครจะขึ้นทางด่วนใต้ผ่านไปนี้ก็จะข้ามตะโงยันตนามาข้ามมาใครจะไปสำโรงสมุทรปราการชิดขวาเข้าทางด่วนเลยรับบัตรผ่านเป็นจ่ายตั้งขาลงส่วนเราไม่ได้ขึ้นเราต้องออกซ้ายตรงนี้ตรงนี้ต้องค่อยๆฮะเอียงมากนะเนี่ยออกซ้ายแล้วก็ตรงไปข้างด่าน
ไปแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเนี่ยซ้ายมือเนี่ยใครเสียค่าปรับก็มาเสียตรงนี้นะจราจรกลางไปเลยไปเลยเดี๋ยวขวาตรงตาช่างนี่บางขุนเทียนหนึ่งด่านบางขุนเทียนหนึ่งกำลังเข้าโค้งที่ชุมชนกรุณาขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเรากลับรถไปฝั่งโน้นครับหน้างานอยู่ฝั่งโน้นกลับรถสแกงามซอย14ขอไปหน่อยครับผมด้านข้างขวามือนี่ก็ลงทางด่วนวงแหวนใต้มาครับที่จะออกกาญจนาหน้างานก็อยู่หัวมุมโค้งครับข้างอุโมงครับด้านหน้าจะมีอุโมงตรงไปกาญจนาได้นะรถเล็กรถบรรทุกไปไม่ได้หน้างานอยู่ซ้ายมือนะครับคงกำลังเข้าโค้งที่ชุมชนกรุณาขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ